ทำไม TikTok จึงดันคนที่ไลฟ์สดก่อนเสมอแน่นอนครับค่าการเข้าถึงเป็นสิ่งที่แม่ค้าออนไลน์พี่ๆนักธุรกิจทุกคนนะครับอยากจะได้ใช่ไหมครับแล้วทำไม TikTok ดันตัวนี้จังต้องเข้าใจนะครับว่าคีย์เวิร์ดของ TikTok ก็คือชอบให้คนใช้เวลากับแพลตฟอร์มตัวเองนานๆและแน่นอนครับถ้าเกิดว่าคนใช้เวลากับแพลตฟอร์มตัวเองนานๆเนี่ยมันก็จะทำให้คนเนี่ยมีโอกาสนะครับที่จะแบบโหแบบเวลาที่คนมาใช้แพลตฟอร์มเราเนาะทั้งบางคนอาจจะซื้อสินค้าซื้อบริการนะครับแล้วก็แอปของเขาก็จะเติบโตขึ้นมากๆการที่คนมีส่วนร่วมเยอะนะครับก็เกิดการบอกต่อได้รวดเร็วมากๆซึ่งนั่นคือมาร์เก็ตติ้งนะครับของ TikTok เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณไลฟ์สดนะครับตามที่เขาทำกิจกรรมหรืออาจจะไม่ได้ทำกิจกรรมก็แล้วแต่คุณก็สามารถที่จะเพิ่มค่าการเข้าถึงได้นะครับเพราะ TikTok จะโฟกัสคุณแน่นอนครับเมื่อคุณไลฟ์สดบ่อยๆนะครับก็จะมีบอทคอยจับนะครับว่าคุณไลฟ์สดไปกี่ชั่วโมงกี่นาทีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้นะครับใครมีผู้ติดตาม 1,000 คนขึ้นไปนะครับออกมาไลฟ์เลยเพราะการไลฟ์ทำให้กับคุณรวยครับใครที่กล้าตัดสินใจไลฟ์สดพิมพ์ใต้คอมเมนต์เลยครับว่าฉันตัดสินใจที่จะไลฟ์สดในวันนี้และแน่นอนครับโอป้าเป็นกำลังใจให้กับคนที่ไลฟ์สดใครที่อยากฝึกไลฟ์สดนะครับฝึกการพูดนะครับสามารถเข้ามาเรียนในคอร์สพูดจนรวยด้วยไลฟ์สดได้นะครับคอร์สนี้ฝึกการพูดนะครับในหลายรูปแบบให้กับคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นการขายการเชื่อมคนดูนะครับหรือการเล่าเรื่องนะครับอันนี้เราฝึกให้คุณทั้งหมด45เซสชั่นนะครับรวมการสอนแยกอีก10เซสชั่นทั้งหมดนี่55เซสชั่นเลยทีเดียวนะครับและโอป้าตรวจการบ้านรายคนครับใครสนใจก็ทักไปได้เลยคอร์สนี้ราคาเพียง399นะครับโอป้าอิสานสวัสดีครับ